Wrap Up8:07 น.กองปราบปรามรวบหนุ่มสร้างเพจหลอกขายโทรศัพท์มือถือก่อนเชิดเงินผู้เสียหายหนีพบหมายจับหลายคดี18:26 น.ขอนแก่นสั่งเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่เครื่องแรกของไทยเข้าประจำการเพื่อปราบฝุ่นให้กับคนเชียงใหม่เดินทาง5 เมษายนนี้18:31 น.พายุฝนถล่มพัทยาอีกระลอกทำน้ำท่วมสูงการจราจรติดยาวหลายกิโลเมตรล่าสุด18:45 น.กรมสุขภาพจิตเน้นดึงพลังครอบครัวร่วมดูแลเด็กออทิสติกเปิดใจให้โอกาสINN News Wrap Up